สวัสดีครับสวัสดีพ่อเมล็ดครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี้อยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนนะครับก็เป็นโรงเรียนของพี่อมเล็ดนั่นเองนะวันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยนะคะแต่เรามาทําไมคะเนี่ยมาเอาหนังสือนะเอาหนังสือของพี่อมเล็ดนะคะเราจะเปิดเทอมกันตอนไหนก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับผมแต่วันนี้ก็พาต้องไปหาคุณครูก่อนนะก็เราก็ต้องมาเอาหนังสือก่อนนะครับผมแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะแล้วก็พาน้องเชเบตมาเดินเล่นด้วยนะครับผมดูสิไหนจะไปเดินกับน้องไปจับมือน้องแล้วนี่ใส่ชุดเสื้อเหมือนกันเลยครับนี่อ้าวน้องให้จับไหมน้องบอกอย่ามาจับฉันนะ น้องไม่ยอมให้พี่จับนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวันนี้เขาจะได้อะไรบ้างครับแม่โอ้แล้วพวกผลการเรียนนี่ได้หรือยังครับวันนี้ได้เกรดด้วยเหรอเอาแล้วพี่อมเลดไม่รู้ว่าสอบได้หรือเปล่านะครับวันนี้จะรอดหรือเปล่านะถ้าเกรดออกมาไม่ดีก็โดนตีแน่ oh, no. รู้สอบได้ไหมครับมั่นใจนะมั่นใจเอ้าอยากไปเรียนกับน้องฮั่งอีกแล้วนี่ครับเราก็เข้ามาถึงตรงบริเวณนิสเซอรี่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่อมเล็ดเกรดจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วหนังสือจะได้หนังสืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันบริเวณนิสเซอรี่ที่พี่อมเล็ดเขาเรียนตั้งแต่ตอน2ขวบแล้วนะครับนี่คุณโคลินนะครับเดี๋ยวฝากคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวฝากคนนี้ด้วยนะครับอ๋อมันฝากได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วคุณลินตอนนี้สอนเนิร์ดอยู่ไหมครับอ๋อไม่ได้สอนเลยอ๋อเสียดายจังอยากให้ได้แบบออมเล็ตเนี่ยดื้อเหลือเกินก็มีตรวจซุ้มนะครับล้างมือนะครับยิงไข้ครับดื้อครับคิดถึงไหมคิดถึงครูเฟรมไหมกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยบอกว่าคิดถึงเนี่ยบอกมาหาครูเฟรมอ่ะคิดถึงครูกบไหมครูกบอยู่ไหนครูกบแบบว่าอ๋อครูกบออกไปแล้วหรือแบบครูเฟรมนะนี่ครับท่านหนังสือ1,020 บาทเปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยลูกยังยืนตามกระทรวงอยู่นะครับ1กรกฎาคมนะครับผมมีเวลาพักอีกตั้ง2เดือนเลยนะพี่อมเล็ดอันนี้ไปขอการไปเขาขอของงานอย่าดูเลยอุ๊นี่ทำใบได้แล้วทำใบข้อสอบเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อมเล็ดจะเป็นยังไงนะนี่โอ้นี่คือเดี๋ยวเราไปอ่านดูนะครับมันมีหลายอันดูนะว่าพี่อมเล็ดผลการเรียนของตอนอนุบาล2เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาอ่านให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนี่คือหนังสือนะประถมใบ3คืออนุบาล3ของรายการนี้ยังไม่มานะคะแต่ว่าค่ะค่ะแล้วก็ดอที่1ให้เช็คนะครับค่าหนังสือก็ถือว่าถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นแล้วก็ถูกกว่าเยอะเลยนะครับผมนี่ก็คือโรงเรียนในเครือสารศาสตร์วิเทศบางบอนนะครับผมอ๋อปีหน้าอมเล็ดต้องมาเรียนตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตึกที่พี่อมเล็ดเรียนกันดีกว่านะครับผมเป็น very good very good อีกแล้วโอ้มี very good อันนึงนะครับปกติจะต้อง excellent หมดนะครับ very good หลุดมาทุกทีนะภาษาอังกฤษนี่รู้สึกว่าจะอ่อนนะครับพี่อมเล็ดนี่แล้วก็คือแปรบูทานข้อสอบที่เขาทำไปนะครับรวมว่าเดี๋ยวเราก็ไปตรวจดูว่ามีอะไรผิดอะไรถูกนะครับอันนี้คือคะแนนภาพรวมนะครับก็จะคอมเมนต์มาเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่คือแปรบูทานที่พี่อเมริกเขาทำนะครับผมผิดบ้างถูกบ้างนะครับผมแล้วเขาก็มาเล่นตรงบริเวณสวนสัตว์ที่จัดไว้ให้นะครับนี่ดูดิพี่อมเล็ดดิขึ้นไปได้ไงนะลงมาดูน้องเชเบตชีแกะชีแกะได้ด้วยไป ผลการเรียนของพี่อมเล็ดก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับได้ไปต่อนะครับถ้าเรียนไม่ดีก็จะไม่ให้เรียนละไปเรียนแบบโรงเรียนวัดแทน เอ้าสะดุดหางเลยลูกสาวอีก พี่อมเล็ดไปดูตึกที่พี่อมเล็ดจะไปเรียนปีหน้ากันดีกว่าปะไปเร็วไปเราเดินไปดูกันเร็วไปแม่อูนำไปนะไปเร็วเชเบตมานี่เร็วเชเบตเร็วนี่ออมเล็ตนะครับได้หนังสือเตรียมเรียนอนุบาล3แล้วนะครับน้องเชเบตแล้วค่ะเชเบตจะมาได้หรือเปล่าครับ
ังสิบเอ็ดรังสิบเอ็ดจะมาได้หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยไปดูอาคารเรียนของเพื่อนหน่อยกันวันนี้ก็เป็นหน้าร้อนที่อากาศค่อนข้างครึ้มครับเหมือนฝนจะตกนะเดี๋ยวน้องลงน้ำนะไปเชเบตเดินไปตอนนี้เชเบตกำลังงงกับสระน้ำอยู่นะครับ เดินบนนี้ดิลูกเดินบนเส้นดิโอ้โหมีปีเตอร์แพนด้วยนะครับมีเรือของปีเตอร์แพนด้วยมีโจรสลัดด้วยนะครับผมสมบัติแล้วก็มีปูเดี๋ยวเดินไปดูที่พี่ยอมเหลือบอกมีโทนี่ด้วยจริงหรือเปล่าไหนอุ้ยโอ้โหมีตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่ครับนี่คืออาคารเรียนที่พี่ยอมเหลือจะต้องเรียนในปีหน้านะอนุบาล3พี่ยอมเหลือต้องเรียนตึกนี้นะรู้ไหมตึกนี้ใกล้ไอติมด้วยชอบไหมไอติมอยู่ตรงไหนคะแล้วก็มีน้ำตกด้วยตรงนี้แล้วก็มาจอดรถรับตรงนี้ได้นะห้องลูกก็อยู่ตึกนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าห้องไหนต้องรอดูก่อนนะปะเดินกลับตรงนั้นครับทำทางไว้แล้วก่อสร้างนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับน่าจะเปิดเรียนได้นะต้องดูทิศทางของโลกอีกทีนะครับปะเรากลับดีกว่าไปสวัสดีค่ะด้วยลูกสวัสดีค่ะปะไปยิ้มหน่อยปะโอเคครับคลิปก็มารับหนังสือมาฟังผลสอบแล้วก็มาดูอาคารเรียนใหม่ของพี่ยมเล็ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบพวกเรานะครับลืมกดไลค์กด Subscribe พี่ยมเล็ดไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้เชเบ็ดบ๊ายบายครับ